สวัสดีแฟนบอยทุเรียนทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมครับคู่ที่หนึ่งครับก็เป็นทางด้านน้ำน้ำพองน้อยต่อสมัยนะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเล่นทองเป็นบ้างเป็นนะแต่ต่างร้อยนะแซ่บเลยเอาผู้ชนะเด่นดูทองไม่พักนะครับมีอาการเจ็บขายยก5นี่ก็เล่นกันที่นะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ผ่านเดี๋ยวเราดูผู้ชนะนะน้ำทองเราดีไปแล้วว่าฉีดด้วยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเราผู้ชนะสักครู่นะตอนนี้ขึ้นไปแล้วว่าฉี่ครับเดี๋ยวให้วินพาไปชมบรรยากาศภายในสนามในทีมราชบุรีมีคนแน่นเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู พรชัยนะครับยก4มาเดินยก1ยก2ยก3ก็ไม่เดินอ๋อ
รอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้ววัชชีนะครับกำลังลงมานะครับขอมายืนเน็ตไม่พี่เราก็คิดในใจก็สบายแล้วครับวันนี้ครับก็ต้องแบ่งให้เขาต่อยบ้างครับถ้าเกิดเขาไม่ต่อยเขาก็ไม่หมดแรงครับก็ต้องยอมรับด้วยครับตัวนี้ครับร่างกายเราตอนนี้วันนี้ก็ประมาณ70-80ครับยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าระบบหายใจยังไม่เท่าไหร่ครับครับก็ภูมิใจในระดับหนึ่งครับแล้วภูมิใจตรงที่ได้แจ้งเกิดแล้วครับวันนี้แล้วก็ต้องไปปรับต้องไปขยันซ้อมกันเร็วครับจากการก็เริ่มทำทีละใช่ครับก็อาจจะต้องสักสามไปก็โอเคครับแล้วน้ำหนักของเราเนี่ยได้133ครับ133 132ก็ยังขยับลงไปนิดนึงครับครับก่อนที่เราจะอยู่ในระดับพิกัด129 130ครับในรายการเราประมาณเกือบ3ปีครับครับแล้วก็กลับมาใช่ครับอยากขอบคุณก็ขอบคุณน้ำมนต์ระดวงแล้วก็ขอบคุณเฮียตีแล้วก็ขอบคุณทุกพี่ดอนต้นไม้แล้วก็พี่ง้อเลยครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณเฮียตีทุกคนได้ค่าที่9ที่ช่วยปั๊มด้วยสอนผมครับขอบคุณมากครับค่าที่เท่าไหร่วันนี้ก็40,000ครับครับผมเก็บตังค์ไว้จากพี่ตัวเลข 30,000 แล้วก็จากได้ครับพี่เก่งพี่มุดให้เงิน 10,000 ครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามน้ำบองน้อยหรือครับให้ครอบครัวทีนี้ก็ก้าวแล้วก็สนุนหมายด้วยครับทุกคนมาเต็มที่ทุกคนครับผมครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะผู้ที่1นะครับรู้สึกไอ้มวยไทยพลังใหม่นะได้เป็นขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ